เมื่อช่วงบ่ายของวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหน้าบริษัทบาวกราสจำกัดมหาชนสโมสรฟุตบอลบาวกราสได้เปิดตัวสุรชาติสารีพิมพ์ของหน้าคนใหม่ที่ยืมตัวจากทีมเพื่อนตำรวจโดยมีนายสุบศิริดาริศรองประธานสโมสรร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งสุรชาติสารีพิมพ์จะสวมหมายเลข9ให้กับทีมบีจีในซีซั่น2016และตั้งเป้าทำประตูให้กับทีมบีจีให้ได้มากที่สุดก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสโมสรกันครับที่ให้โอกาสเพราะว่าที่รู้กันอยู่ว่าทีมเพื่อนตำรวจมีปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นทางผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็ขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับโอกาสที่ยื่นให้อีกครั้งหนึ่งที่แล้วก็การช่วยเหลือทางเพื่อนตำรวจแล้วก็แน่นอนซึ่งผมไม่ได้รับโอกาสนี้ผมก็จะตอบแทนทางสโมสรบางกอกการ์ดในสนามส่วนที่ผมที่จะทำได้ให้เต็มที่ที่สุดก็ฝากเนื้อฝากตัวครับสำหรับน้องใหม่คนนี้ครับผมก็แน่นอนครับเต็มที่ทุกแมตช์มีโอกาสก็จะทำประตูให้ได้ก็จะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดก็เป็นสิ่งที่ผมตอบแทนบางกอกการ์ดได้ในจุดนี้ครับก็ฝากเนื้อฝากตัวครับน้องใหม่ก็หน้าเดิมๆหน้าเก่าๆที่เจอไปบ่อยก็ฝากเนื้อฝากตัวครับก็จะตอบแทนจะทำผลงานหรือว่าสิ่งที่แฟนบอลมีความสุขในสนามก็จะทำให้ออกมาได้ดีที่สุดครับผมจะพยายามครับ